โลกของการถ่ายทำจากศิลปะของการถ่ายภาพแบบช่างภาพมืออาชีพเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำไปแล้วล่ะค่ะคนยุคนี้ใครๆก็อยากอัพให้จากที่ดีอยู่แล้วให้มันเหนือขึ้นไปเรื่อยๆแชะแล้วก็คมชัดสวยพร้อมโชว์ไวพร้อมสถานการณ์ที่ต้องการจะบันทึกในจังหวะนั้นไม่แปลกใจหรอกค่ะที่รุ่นใหม่ในตลาดไม่มีปากกาแต่มีกระแสแรงไม่ตกเพราะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของรุ่น Galaxy S10 Plus ทำมาแบบเกินความจำเป็นของเครื่องบันทึกไปไกลแล้วล่ะค่ะถ่ายก็สวยดูจอแล้วไม่ใช่แค่ไม่ขัดใจนะคะแต่สะใจสุดๆวันนี้ซีจะเป็นช่างภาพมืออาชีพทันใจด้วยมือถือใหม่ตัวนี้ที่คิดแทนเราตลอดการทำงานให้ได้เห็นกันค่ะครบทุกการแชะในแบบ Samsung ไปดูกันค่ะ ที่เกิดแถวย่านเจริญกรุงค่ะถอดขนตาออกกับหมวยมากเลยเคยคิดว่าถ้ามีสักวันหนึ่งที่ว่างอยากหวนกลับมาดูที่ที่เราเกิดแล้วก็โตมาถึงแม้ที่ตรงนี้จะไม่ค่อยเหมือนเดิมมากนักก็ตามบ้านแถวนี้บางหลังยังคงสไตล์เก่าแก่สไตล์ชิโนเรเนซองส์คลาสสิกจริงๆตรงนี้เป็นถนนสายแรกในประวัติศาสตร์ที่สร้างตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่4เห็นแบบนี้เลียนแบบตะวันตกเป็นสายแรกๆของประเทศไทยเลยนะโหมดการถ่ายย้อนยุคเป็นภาพในความคิดของซีเลยค่ะแน่นอนค่ะการถ่ายวิดีโอเนี่ยใช่ที่สุดแต่ต้องซุปเปอร์สเตดี้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมคะนิ่งจริงเอฟเฟคเล็กน้อยในเครื่องอย่างการถ่าย wide angle แล้วก็ ultra wide angle เนี่ยเอาเข้ามาช่วยในการถ่ายภาพนิ่งด้วยแบบเนี่ยเก็บครบจริงๆค่ะสวยมากย่านนี้คนยุคเดียวกันก็โตกันไปหมดแล้วล่ะค่ะบางมุมทิ้งร่องรอยของการเติบใหญ่ด้วยงานศิลปะแบบ wall art ถ้าตรงนี้ก็ผลงานของนักวาด wall art บวกกราฟฟิตี้ชื่อดังอย่าง Alex Mardi ซึ่งแน่นอนค่ะเขาไม่ใช่คนย่านนี้หรอกค่ะแต่ก็ทำให้ย่านนี้ดูมีอะไรที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันได้อยู่โหมดที่ดีที่สุดในซอยที่มีพื้นที่แคบแล้วแบบกลัวคนถ่ายให้โดนรถเสยไปเนี่ยยืนใกล้และอยากได้ชีวิตดีภาพดีอย่างใจต้องไลฟ์โฟกัสเลยแหละค่ะบวกกับ ultra wide angle wide angle lens เนี่ยใช่เลยซีแถม super slow motion แล้วก็ slow motion มาให้ได้ดูด้วยนะคะเป็นไงคะงานอาร์ตแบบนี้ครบหัวจรดเท้าได้ทุกโมเมนต์เหมือนกับกำลังมองภาพสโลโมชั่นแบบเนี้ยมันขยี้มากเลยล่ะค่ะสวยง่ายไม่เสียเวลาเดินชมเมืองนี่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้นะคะที่ไม่ได้เข้ามาเลยที่นี่ยังสวยเหมือนเดิมไม่สิสวยกว่าเดิมเยอะเลยไปรษณีย์กลางถูกสร้างในช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากสถาปนิกอิตาลีเยอรมันด้านหน้าก็กว้างใหญ่เหมือนกล่องขนาดใหญ่ที่มีจุดสง่าผ่าเผยคือรูปแกะสลักครุฑขนาดใหญ่ที่มุมตึกเอาจริงๆก็ปราบเซียนนะคะต้องต่อสู้กับแสงช่วงบ่ายด้วยโหมดพาโนรามาอัลตราไวด์แองเกิลกลับมาช่วยอีกครั้งนึงได้ทุกซีนและการถ่าย HDR ด้วยค่ะนี่แหละค่ะทุกสถานการณ์การท่องเที่ยวจริงแท้เลยพิกัดนี้มาไงไม่รู้ค่ะแต่ขอบอกว่าน่าเดินมากๆค่ะสำหรับ Warehouse 30และเดินตามสีมาตลอดนะคะก็ต้องมีโหมดช่วยให้วิดีโอนิ่งมากๆซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากๆน่าจะมีนานแล้วค่ะในรุ่นนี้ซูเปอร์สเตดี้สำคัญจริงๆสำหรับการถ่ายคลิปแนวท่องเที่ยวออกเดินทางท่องโลกเก็บความทรงจำที่มีค่าของคุณในเวลาที่มันไม่หยุดนิ่งวิดีโอสำคัญนะคะอย่ามองข้ามเรียกความทรงจำความประทับใจของเราในที่ที่นั้นได้มากมายเลยค่ะตกเย็นแบบนี้ย่านเจริญกรุงผ่านย่านตลาดน้อยมาสู่ย่านสี่พระยาก็ต้องมาที่ท่าเรือสี่พระยาเนี่ยแหละค่ะขอบอกเลยนะคะว่ามันมีมุมที่โอ้โหสวยมากๆและในช่วงเย็นแบบนี้ทำให้ความทรงจำของเราเนี่ยมันชัดเจนได้ด้วยการเก็บภาพแบบที่ตัวมือถือต้องช่วยเราเยอะนิดนึงค่ะแชะปั๊บขอให้ชัดไม่ต้องนิ่งมากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ก็จะได้ภาพที่พร้อมแขวนผนังกระตุ้นความทรงจำวัยเด็กโอ้โหแสงแบบนี้โหมดที่ดีที่สุดที่ต้องงัดออกมาใช้เลยก็คือ Bright Night Mode ค่ะโหมดที่ต้องบอกว่าไม่ต้องนิ่งมากแต่ว่าแสงน้อยภาพเราก็ยังสวยอยู่ก็ทำให้เราไม่ต้องใช้แฟลชให้มันรำคาญตาค่ะอ
ซีอยากให้คลิปวิดีโอตัวนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของเพื่อนๆทุกคนให้เห็นโทรศัพท์มือถือเป็นมากกว่าเครื่องบันทึกภาพธรรมดาทั่วไปอยากให้คุณลองใช้ให้มันเป็นเครื่องบันทึกภาพเพื่อกระตุ้นความทรงจำของคุณในวัยนี้ไม่ว่าวันนี้เราจะเป็นใครโลกของเราจะล้ำหน้าไปขนาดไหนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราเกิดและโตมาด้วยความอบอุ่นแบบเดิมยังไงมันคือความทรงจำในวันนี้ที่คุณละทิ้งมันไม่ได้จริงๆค่ะดูนี่สิคะปริ้นออกมาแล้วสวยมากใช่ไหมล่ะคะสถานที่มีไว้เป็นความทรงจำเสมอค่ะทุกคนก็คงมีที่แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแต่เลือกเพื่อนไปด้วยดีๆนะคะสิหมายถึงอุปกรณ์ที่เก็บไว้บันทึกนะคะ